WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Dealer Life 2นะครับก็วันนี้ผมสรรหาเกมมาป้ายยากันอีกแล้วนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับทั้งด้านกราฟิกทั้งรูปแบบเกมเพย์นะครับก็สำหรับในเกม Dealer Life 2นะครับเราจะรับบทเป็นเจ้าของโรงรับจำนำนะครับเราก็ต้องคอยดูลูกค้าด้วยนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาขายเรานะหรือว่าเขาจะมารับซื้อนะครับว่ามันเป็นแบบของปลอมของแท้ไหมราคาเท่าไหร่นะครับอะไรเงี้ยนะก็ต้องซื้อของถูกแล้วก็ขายราคาแพงนะครับเพื่อที่จะทำกำไรนั่นเองนะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ New Game นี่มีให้เลือกตัวละครด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อกันก่อนดีกว่านะครับเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการค้าขายชื่อนี้ไหม Min The Dealer นี่มีแบบฉายานิดนึงครับยอดนักเทรดนักค้าขาย Dealer ประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นสกิลนะอันนี้คือค่าคาริสมานะครับก็จะเกี่ยวกับการพูดจาโน้มน้าวนะครับให้ลูกค้าสามารถเจรจาต่อรองได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะต่อไปก็เป็นลูกค้าสมองนะครับเกี่ยวกับความรู้นะเป็นการประเมินราคานะครับที่แม่นยำนะว่าสินค้าชนิดนี้มันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างดีนะควรที่จะต้องมีนะครับส่วนลูกตาก็เกี่ยวกับการมองเข้าถึงบุคลิกภาพของลูกค้าคนนั้นนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงนะแบบเป็นคนขี้เหนียวไหมเป็นคนแบบโกหกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็สามารถตรวจจับได้นะส่วนรูปใบคัฟเวอร์นะครับก็คือโชคนั่นเองนะครับจะเพิ่มเกี่ยวกับจำนวนลูกค้านะครับที่เข้ามาในร้านของเรานะหรือว่าจะเกิดโชคร้ายเกิดขึ้นก็ได้นะครับไม่มีใครรู้โอเคต่อมาก็เป็นค่าชื่อเสียงนะครับตอนนี้อยู่ที่ซื่อสัตย์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็นี่คือระดับความยากง่ายนะครับเอาเป็น normal แล้วกันนะเดี๋ยวลองดูตัวละครอื่นก่อนนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับลองเปลี่ยนดูนะนี่คือผู้หญิงนะครับก็ดูเท่ดีเนี่ยตัวนี้มีค่าลูกตานะครับแต่ว่าไม่มีค่าสมองนะผมว่าค่าสมองค่อนข้างจำเป็นนะครับเพราะว่าเราจะได้ประเมินราคาได้นะก็แบบสลับกันชายหญิงชายหญิงนะคนนี้ดูแบบฮิปปี้เลยนะครับโหนี่แบบบึ้มนี่คือแบบภาพมันก็ดูเป็นการ์ตูนดีนะครับโหคนนี้พึ่งโชคฮะโหนี่ก็เท่เลยนะโหตัวนี้ยังกับไอตัวกระบองเพชรนะตัวแคนตัสหัวใช่เลยเอาใครดีล่ะโหคนนี้เท่เลยครับหล่อเท่ผู้หญิงก็ดูเท่นะไม่ธรรมดาครับผมอยากได้ค่าสมองอ่ะตัวละครก็มีเยอะเหมือนกันนะวนกลับมาตัวแรกแล้วนะครับก็สกิลมันก็โอเคนะจะต่อรองได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีค่าสมองด้วยหรือไม่ก็เน้นค่าสมองกับลูกตาก็ได้นะเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งครับเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับดูเท่ดีนะ Min The Dealer นี่อย่างเท่เลยครับเอาตัวนั้นแหละมาลุยกันเลยโอ้โหนี่คือร้านของเราเหรอเนี่ยทำไมมันโซมอย่างเงี้ยเอ้ยนี่อะไรอะหนูเหรอหนูอะไรเนี่ยหนูตาเขียวสามตาเอ้ยมีถังกับมันรังสีด้วยโอ้โหร้านหลังคาก็มีกำพงกำแพงพังหมดแล้วนี่คือใครเนี่ยบ๊อบลาสเคิลนะเอ้ยลาสเคิลมันแปลว่าเหมือนแบบคนพาลป่ะอาจจะเป็นนักเลงนะคนนี้นะเขาก็บอกว่าสวัสดีนะก็ตอนนี้นายก็อยู่ที่นี่แล้วนะก็ใช้เวลาของนายซะฉันหวังว่านายจะชอบนะแล้วที่นี่มันคืออะไรล่ะนายจำได้ไหมนายเคยบอกว่านายไม่อยากอยู่ที่เขตแถวเนี้ยนายบอกว่านายอยากจะไปจากที่นี่นะว่าต่อมาสิก็นี่แหละนี่คือโรงรับจำนำของเรานะเราสามารถมาหากำไรจากที่นี่ได้แล้วก็พอเรามีเงินพอเราก็จะออกจากที่นี่กันฟังดูดีใช่ไหมล่ะมันจะมีหลังคาเนี่ยนะไอ้กระหนูสามตาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีถังกำมะถันรังสีด้วย
เออเอาอะไรดีเอาเป็นหนูสามตาแล้วกันอ่ะดูดิเขาจะบอกว่าอะไรนะครับแหมก็อย่าไปตำหนิหน่อยเลยนะมันก็น่ารักไม่ใช่หรอแล้วมันก็เป็นมัสคอตของร้านด้วยนะหนูสามตาเนี่ยนะแต่ว่าฉันก็ไม่เคยเป็นคนค้าขายมาก่อนเลยนะอ่ะก็ฟังไว้แล้วกันนะตอนเนี้ยฉันมีสถานที่แล้วก็สิ่งของให้นายนะนายก็แค่ซื้อของราคาถูกนะแล้วก็ขายราคาแพงเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมล่ะอ่ะโอเคอ๋อก็เริ่มเลยใช่ไหมมาครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับอันนี้คือเงินทุนของเรานะมีอยู่ 10,000 นะครับอันนี้ก็วันเวลานะวันที่คนนี้เป็นคนซื้อนะครับชื่อว่าสตีฟซันเชตนั่นแหละอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับสำหรับชื่อนะเขาต้องการซื้ออะไรเนี่ยดูซิเอาแปรงขัดส้วมเดี๋ยวเอามาขายได้ด้วยเนี่ยติดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยแปรงขัดส้วมที่ผลิตในปี2019นะครับความหายากง่ายก็ไม่ค่อยยากนะครับคอมมอนนะทั่วไปอันนี้ก็สภาพครับแย่จัดๆเลยนะ terrible ผมมันติดอะไรมาด้วยแหละอันนี้แหละแย่จัดเลยครับcategory นะครับก็อยู่ส่วนของบ้านนะอันนี้ราคาประเมินนะครับอยู่ที่31เหรียญนะครับแปรงขัดส้วมโคตรแพงเลย31เหรียญลองดูนิสัยเขาดิเป็นไงคนนี้ก็สามารถประเมินราคาของได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถือว่าพอรับได้ครับอันนี้รูปนาฬิกาคืออะไรอ๋อคือลูกค้าประเภทนี้นะครับจะไม่ชอบต่อรองราคามากสักเท่าไหร่นะครับถ้าหากเราแบบไปต่อรองเขาเยอะเขาอาจจะไม่ยอมซื้อไม่ยอมขายนะครับอาจจะไปเลยนะโอเคแต่ว่ามันเป็นรูปกากบาทก็น่าจะตรงกันข้ามป่ะไม่มั่นใจนะครับอันนี้เป็นคอลเลกเตอร์นะเป็นนักสะสมนะครับก็แบบถ้าอยากได้จริงๆเขาก็จะทุ่มทุนซื้อเลยนะโอเคอันนี้อะไรอ่ะความโลภก็ถ้าหากว่าโลภเยอะก็อาจจะต่อรองราคาได้ยากนะครับอะไรประมาณนั้นแต่เราก็ไม่รู้นะโอเคเฮ้ยต้องการอะไรมาแปรงขัดส้วมลองดีลกันสิโหเขาให้62เลยเหรอแปรงขัดส้วมเนี่ยนะเราลองเพิ่มไปที่80ได้ไหมผมจะเคาะให้มันดังด้วยแล้วกันนะครับเป็นการเหมือนแบบเครื่องคิดเลขนะจะได้อินกันนะครับคีย์บอร์ดจะดังนิดนึงอ่ะ80เอาไหม67เหรอ70อ่ะ70ได้ไหมโอเค69อ่ะโอเค69ครับเอาไปเลยแปรงขัดส้วมที่ใช้แล้วด้วยคนนี้ชื่อฮาร์ลีย์เมลเลอร์นะครับเป็นคนซื้อนะต้องการอะไรเนี่ยดูซิสร้อยคอเงินนะครับที่ผลิตในปี2019สภาพก็แย่เช่นกันนะครับราคาประเมินอยู่ที่220นิสัยเป็นไงคนนี้เป็นนักสะสมครับเท่าที่รู้นะอ่ะลองดูดิเสนอมาที่240ผมเพิ่มไป300เลยได้ไหมแหมเหมือนว่าจะไม่ยอมนะครับเขาบอกโอ้โหนาย100ฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยฉันได้แค่250เท่านั้นน่ะนะ27ได้ไหมเพื่อนมา27255โอเคอ่ะ255ก็ได้นะครับขายไปคนนี้ซื้ออีกแล้วเหรอต้องการอะไรเนี่ยดูซิอุ้ยต้องการมีดเก่าครับที่ผลิตในปี1895เลยนะสภาพนี่ดีเยี่ยมเลยนะครับ very good เป็นประเภทอาวุธนะครับราคาประเมินอยู่ที่ 2,100 นี่สายเป็นไงโอ้โหคนโลภจัดเลยครับน่าจะต่อรองราคายากนะแต่ก็สามารถต่อรองเล่นราคาได้อยู่นะครับคนนี้นะลองดูดิเขาเสนอมาไหมให้ 1,300 ไหมเหรอราคาประเมินมัน 2,100 นะเราเพิ่มไปที่ 3,000 เลยลองดูมาครับ 3,000 จัดไปโอ้โห นิ
ี่คุณคิดว่าฉันโง่หรือไงเนี่ยฉันให้แค่ 1,320 แค่นั้นน่ะนะโหแต่ว่าราคาประเมินมัน 2,000 น่ะงั้นไม่ขายแล้วกันคนนี้โอเคไม่ขายครับคนนี้ก็เป็นผู้ซื้อเหมือนกันนะต้องการอะไรเนี่ยดูซิต้องการถ้วยครับถ้วยรางวัลที่ผลิตในปี2021นะเหมือนเป็นแบบชื่อผู้พัฒนาป่ะของเกมนี้นะครับความหายากนี่แบบโหเลเจนดารี่เลยนะราคาอยู่ที่ 2,000 นะครับคุณภาพ very good มีการรับรองด้วยนะครับว่าเป็นของแท้ 100% นะดูนิสัยนี่เป็นไงคนนี้ไม่ค่อยโลภนะครับอ่ะลองเจรจาดูเขาให้ 2,350 โหดว่ามันหายยากอ่ะนะผมลองเพิ่มไปสัก 5,000 เลยได้ไหมลองดูดิของหายากขนาดนี้ครับลิเจนดารี่เลยนะไม่ได้ครับให้แค่ 2,450 ขายดีไหมอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบมันจะมีมูลค่ามากกว่านี้หรือเปล่านะครับลิเจนดารี่นะอ่ะ 4,000 นะ 4,000 ได้ไหม 4,000 ครับจัดไปก็ไม่รู้สินะไม่ยอมครับไม่ยอมเขาไปนะโอเควันนี้เราได้กำไรมา324ครับโอเคเงินทุนมีอยู่หมื่นหนึ่งอันนี้อะไรหนังสือพิมพ์เหรออ๋อเหมือนเป็นการจ้างลูกจ้างนะครับเพิ่มบัฟนะเพิ่มสกิลให้นะครับคนนี้ก็สามารถเพิ่มเกี่ยวกับการมองลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆได้นะครับความเชี่ยวชาญดาวเดียวราคา400ต่อสัปดาห์ดูคนอื่นก่อนแล้วกันนะคนนี้สามารถเพิ่มค่าเสน่ห์ได้นะครับของเราก็ยังไม่มีเลยนะน่าสนใจนะครับคนนี้ Tip of the Day เขาบอกว่าเมื่อเราอัปเกรดร้านของเรานะครับมันก็จะมีเหมือนแบบต้องการใช้เงินใช้อะไรมากขึ้นด้วยนะต้องเผื่ออนาคตด้วยนะครับอันนี้อ๋อคนนี้เหมือนเป็นนักปลอมแปลงนะครับเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนสิ่งของธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าได้นะครับแต่ว่าข่าวร้ายคือมันจะกลายเป็นของปลอมนะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของร้านเราด้วยนะครับไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงอันนี้คือการล้างสมองนะครับอันนี้เข้าการประมูลครับสามารถเข้าไปประมูลได้ด้วยนะแต่ว่าเราชื่อเสียงยังไม่พอนะครับเขาต้องการขั้นเบกินเนอร์นะตอนนี้ของเราอยู่ที่โนวิดครับถึงต้องการชื่อเสียงมากขึ้นอ๋อแต้มสกิลก็สามารถซื้อได้นะงั้นผมว่าเดี๋ยวเอาคนนี้มาก่อนแล้วกันนะที่เพิ่มค่าคาริสมานะครับลองดู400ต่อสัปดาห์ครับลูกจ้างก็เข้ามาแล้วนะ1คนอันนี้คือสิ่งของที่เรามีไหนดูซิถ้วยรางวัลอันนี้เป็นบาร์รถเข็นนะครับราคาประเมินอยู่ที่840สภาพก็ค่อนข้างดีนะมีดเก่าก็โอเคนะอันเนี้ยราคาแพงอยู่นะครับอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนะครับที่ผลิตในปี2017เฮ้ยราคาก็แพงนะเนี่ยเปิดร้านต่อครับวันที่2คนนี้เป็นคนขายครับเอาอะไรมาขายเนี่ยดูดิรูบิกครับรูบิกที่ผลิตในปี2012ความหายากง่ายก็ทั่วไปนะครับสภาพแย่ไอ้เลเชลมันก็คือเหมือนเป็นงานอดิเรกนะครับการพักผ่อนอะไรพวกนี้นะราคาประเมินอยู่ที่98นะครับลองดูดิให้เท่าไหร่โอ้โหมาถึงก็ก็เสนอมาที่114เลยนะครับซึ่งมันแพงกว่าราคาประเมินนะเราก็กดไปครับ80ก็พอมั้ง110อ่ะงั้นเลิกดีกว่าไปครับไปไม่สนคนที่เป็นคนซื้อครับต้องการอะไรไหนดูซิต้องการถ้วยครับนี่ใส่เป็นไงเอาไปทั้งสะสมครับอาจจะเพิ่มราคาได้นะลองดูครับ
เขาให้ที่ 1,760 เราเพิ่มไปสัก 3,000 ได้ไหมลองดูครับให้ได้แค่ 1,820 เหรอโหต่ำกว่าราคาประเมินอีกอ่ะเขาอาจจะรู้ราคาก็ได้นะครับแต่ว่าเราแบบดูเขาไม่ได้นะสกิลไม่ถึงครับงั้นไม่ขายดีกว่าคนนี้เป็นคนขายครับขายอะไรเนี่ยเป็นแก้วเบียร์เยอรมันครับที่ผลิตในปี2016สภาพดีนะความหายากง่ายก็ปานกลางราคาถือว่าใช้ได้อยู่ครับ285ไหนดูดิเขาเสนอขายที่172เรากดไปที่150ได้ไหมอ่ะลองดูไม่มั่นใจนะแต่ก็โอเคครับเขายอมขายนะ150โอเควันนี้ก็ติดลบไปนะครับเพราะว่าซื้อไอ้แก้วเบียร์มานะวันถัดไปครับไปต่อเลยแล้วกันคนนี้มาซื้อของไหนต้องการอะไรดูซิต้องการถ้วยครับนิสัยเป็นยังไงโอ้โหเป็นคนโลภครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเก็บสะสมด้วยนะลองดูครับว่าเขาเสนอราคาเท่าไหร่เขาให้เราเสนอก่อนเลยนะไปครับ 4,000 ลองดูมาโหให้แค่ 2,250 เองนะ 3,000 นะขอ 3,000 ได้ไหมโหเขาไม่ยอมครับไม่เอาคนนี้มาขายครับเหมือนเป็นพวกบอร์ดเกมนะครับที่ผลิตในปี2012นะสภาพแย่เลยครับราคาอยู่ที่116นะอ่ะลองดูดิเขาให้เราเสนอก่อนครับก็กดไปที่80เลยแล้วกันเอาไหมเฮ้ยเขาเอาอ่ะหรือว่ามันอาจจะเป็นของแบบห่วยแตกเลยป่ะวะไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้อันนี้เป็นโฆษณาได้นะคนนี้นะโฆษณาให้แบบมีลูกค้ามาที่ร้านของเราเยอะขึ้นคนนี้เพิ่มโชคโอ้ยวันนี้นักปลอมแปลงแบบมือฉมังเลยนะครับคนนี้สามดาวราคาต่อวีคนี่15,000เลยนะครับคนนี้เป็นเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นะครับว่าการประเมินราคาอะไรพวกนี้ว่ามันแบบเป็นของปลอมแบบมูลค่าเท่าไหร่โดยรวมนะครับจะเจาะลึกลงไปอีกนะคนนี้แต่ว่าของเราก็เต็มแล้วนะครับนี่คืออะไรอ๋อเหมือนเป็นบ้านของเราบ้านนี้โอ้โหนี่ไง my homeเน่าจัดๆอันนี้คืออะไรอ๋อแบบตกแต่งครับสามารถซื้ออัปเกรดได้ด้วยนะยานพาหนะใช้จักรยาน3ล้อเด็กเล่นเอาวะอันนี้คือร้านหรือเปล่าอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดขั้นถัดไปใช้จ่าย 3,000ค่าเช่ารายสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะแต่จะได้ชื่อเสียงมากขึ้นนะครับบวก1แล้วก็ลูกจ้างสามารถจ้างเพิ่มได้อีกคนนึงลองอัปเกรดดูแล้วกันนะครับไปแล้วก็ลูกจ้างขอจ้างยายคนเมื่อกี้มาแล้วกันนะครับจะได้ช่วยกันประเมินได้นะลองดูครับ600ไปครับเปิดต่อร้านดูดีขึ้นหน่อยคนนี้มาซื้อครับอีลอนสเต็งโอ้ต้องการซื้อมีดครับนิสัยเป็นไงเป็นคอลเลกเตอร์ครับเท่าที่รู้นะมาเสนอมาเขาให้ 2,950 ผมเพิ่มไปสัก 3,500 ได้ไหมลองดูดิเขาให้แค่ 3,100 นะครับถ้าไม่ยอมเขาก็จะไปนะ
3,100 ราคาประเมินอยู่ที่ 2,100 ก็ได้มาตั้ง 1,000 นะโอเคขายแล้วกันไปครับได้สวยเลยวันถัดไปเอาไปต่อเฮ้ยหรือว่ามันแบบประเมินสิ่งของพวกนี้ได้ไหมเออเนี่ยลองส่งดูแล้วกันนะครับเอาเป็นผ้าขนหนูแล้วกันลองกดดูอ้าวต้องเสียราคาประเมินด้วยนะ65บาทใช้เวลา3วันนะครับลองดูคนนี้เป็นคนซื้อครับต้องการซื้ออะไรซื้อบอร์ดเกมเราซื้อมา80ดูนิสัยนี้เป็นไงผมเป็นคนค่อนข้างโลภเหมือนกันนะคนนี้มาดีลกันสิเสนอราคามาเลยเราเสนอไปที่200ลองดูครับไป200ผมว่าเกมมันก็เพลินดีนะมาเขาให้138ครับ105ได้ไหม105อ่ะ105ขอท่านคิดก่อนนะโอเคครับเขายอมนะเราได้กำไรอยู่ครับอันนี้70บาทอันนี้คนขายเฮ้ยเป็นกล้องนะดูดิวิดีโอคาเมร่าครับที่ผลิตในปี2016โหสภาพค่อนข้างแย่นะราคาอยู่ที่295อันนี้คืออะไรแว่นขยายนี้นะครับอาจจะเป็นการประเมินราคาของลูกจ้างของเรานะแต่อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกดก็ได้นะโอเคไหนลองซื้อดิโหเขาขายที่275ครับเรากดไปที่225เอาไหมเขาให้ได้260ครับ25ก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวก็ตกลงครับ250คนนี้มาขายครับเป็นอะไรแก้วเบียร์แล้วเหรอเป็นแก้วเบียร์เก่าของเยอรมันนะครับที่ผลิตในปี1871เลยนะนี้ประเมินราคาไม่ได้ครับก็ลองกดดูแล้วกันนะโอ้ยคิดว่าราคามันตั้ง 1,380 เลยเหรออุ้ยเขาแพงอยู่เนี่ยมาครับลองเจรจาดูเราให้เขาไปที่เท่าไหร่ดีล่ะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ราคานะครับลองดูนิสัยดิไอ้เขารู้เหมือนกันแฮะเกินครึ่งนะครับอาจจะรู้ราคาจริงก็ได้นะเปิดไปที่500อ่ะลองดูดิมา500โอ้เขาให้930ครับเก้าร้อยพอดีได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ค่อยพอใจนะครับแต่เขาก็ตกลงนะโอเคราคา900ครับมาอันนี้ติดลบนะเพราะว่าซื้ออย่างเดียวเลย ไปครับไปต่อคนนี้มาซื้อครับเวนดี้ฮาร์มอนต้องการอะไรไหนเดี๋ยวซีต้องการถ้วยครับถ้วยนี้ก็ขายมาสักทีนะเป็นนักสะสมด้วยครับเจรจาสิเราเริ่มที่ 4,000 เหมือนเดิมไปครับ 4,000 เอาไหมให้ 3,100 ขอ 3,500 ได้ไหมให้ 3,250 ครับถ้าไม่ตกลงเขาก็จะไปนะก็การประเมินก็ประเมินมาแล้วนะครับว่ามันราคาประมาณนี้นะ 2,000 เราได้ 3,250 อ่ะก็โอเคนะขายแล้วกันไปครับขายไปเลยวันถัดไปการประมูลเข้าได้ยังไม่ได้ครับเลเวลมันก็ยังไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นมานิดเดียวเองอาจจะเป็นการอัปเกรดร้านหรือเปล่านะครับเลเวลตรงนี้นะชื่อเสียงเนี่ยเฟรมพอยต์บวก1อัพต่อไปก็บวกอีก1นะครับโหแต่ราคาก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะเนี่ยทุนหายไปครึ่งนึงเลยนะครับก็ไม่ต้องอัพแล้วกันขออยู่ที่ร้านนี้ไปก่อน
การประเมินผ้าขนหนูนะครับก็เหลืออีกวันนึงนะจะได้ดูราคาที่แท้จริงนะครับว่ามันโอเคไหมมันใช่หรือเปล่าอ่ะไปต่อครับไอเดียนแอตแทกไอหนูเมื่อกี้หรือเปล่าหนูสามตาเออวันที่7เอ้าไอคนพานมาครับบ๊อบเขาบอกว่ามีคนแปลกหน้านะครับมาให้ของเขานะมันเหมือนเป็นเอเลียนอาร์ติแฟกต์เลยนะครับเป็นของจากต่างดาวคนที่เอามาให้นะครับบอกว่ามันเคยใช้มากกว่า3ครั้งนะแล้วมันก็มีความเสียหายด้วยนะครับลองดูนะครับว่ามันคืออะไรนะมันคืออีเวนต์สุ่มนะครับเมื่อกี้แปลผิดขออภัยนิดนึงนะคือเขาบอกว่าเอเลียนอาร์ติแฟกต์อันนี้นะครับสามารถใช้กับสิ่งของที่มีความเสียหายได้3ชิ้นนะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นการซ่อมนะเฮ้ยก็ดีนี่ซ่อมวิดีโอคาเมร่านะครับแล้วก็แก้วเบียร์เก่าเยอรมันนะครับแล้วก็แก้วเบียร์เยอรมันด้วยนะได้ซ่อมของฟรีนี่เออดีเว้ยเฮ้ยคนนี้ทำไมตาเขียวแปลกๆอ่ะเนี่ยลูคเมสซี่ต้องการอะไรไหนดูดิต้องการแก้วเบียร์เยอรมันนะครับเราซื้อมาที่150นิสัยเขาเป็นไงดูดิเป็นนักสะสมครับคนนี้มาลองเจรจาดูเราเปิดไป300เลยเอาไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็โอเคครับได้กำไรมาเท่านึงเลยนะครับวันนี้โอเคสวยโหวิกนี้ได้กำไรมาเยอะแฮะจ็อบสำเร็จแล้วนะครับอ๋อไอ้ผ้าเช็ดตัวนะผ้าขนหนูดูดิว่าราคาจริงๆเท่าไหร่ราคา 1,300 นะครับได้รับกับประเมินแล้วนะเฮ้ยผมว่ามันก็เพลินดีนะครับเกมนี้นะแต่ก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย